ับช่องไอสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมากินยำร้านยำที่เราหมายตาไว้คือร้านเจเล็กยำสามครกนะคะแล้วก็ร้านเจหนึ่งแซ่บตามปากเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราจะไปแวะที่ไหนยังไงบ้างนะตามไปกันเลยคุณเบียร์ GMM 25 500บาทนะคะแล้วเขาก็จะให้เราสั่งได้แบบประมาณ 7-8 เมนูที่เราอยากกินในนี้อากินมากตักไข่ปลาเลียวเซียวกันก่อนเลยนะคะติดน้ำปลามาสักหน่อยหนึ่งนะไข่ปูและเนื้อปลาแซลมอนตบท้ายด้วยนี่เลยไข่แมงดาคำนี้นะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยทุกคนอยากให้ได้ลองกันจริงๆนะยอมใจในความสดความนัวของเขาเลยอะน้ำปลาคือดีงามแล้วก็วัตถุดิบสุดยอดปลานัวมากเลยจ้ะแม่จ๋าตำซั่วแซลมอน100กว่าบาทนิดๆนะคะจานนี้แต่จะบอกว่าปลาดีเข้มข้นและเด็ดมากมาแล้วต้องลองค่ะลองเมนูอื่นกันบ้างนะคะปีกไก่ทอดจานนี้อร่อยนะเค็มนิดๆกำลังดีจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะต้องอร่อยเวอร์เลยค่ะแต่พอมาลองชิมถึงที่แบบเขาอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆทุกคนดีงามกุ้งตัวใสเนื้อเด้งกรุบมากเลยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าที่พักกันก่อนนะคะจอยโฮเทลค่ะที่พักติดริมทะเลบรรยากาศดีมากพนักงานน่ารักมากด้วยดูบรรยากาศภายในห้องพักนะคะห้องดูเรียบๆนะคะมีความสะอาดสะอ้านนะแล้วก็วิวของเรานี่คือมองเห็นทะเลตรงนี้เลยนะคะไปดูห้องน้ำกันดีกว่าเราพักห้องสแตนดาร์ดนะคะนี่จะเป็นห้องน้ำนะสะอาดสะอ้านนะคะอ
ากำลังจะเดินทางไปร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะคะมาในวันฝนพรำพอดีเลยนะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะสั่งเมนูอะไรนะถึงร้านปุ๊บเราก็รีบจับบัตรคิวเขียนเมนูอาหารที่ต้องการนะคะดูวัตถุดิบของร้านนี้ค่ะปิดฝามิดชิดนะคะดูสะอาดดีนะในระหว่างรอเราไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะน้องบักนวดซอยเลยได้กลิ่นไหมได้กลิ่นยาหอมอยู่หอมอยู่หอมข้าวคั่วนะมันมะขายำแซ่บมะขายำแซ่บนะคะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบก่อนถูก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 ไปน้องก่อนแป๊บที่เท่าไหร่นะที่เท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดโอ้โหแป๊บเดียวโหคนเขารอก่อนเลยตั้งหลายคิวเขายังไม่บ่นเลยอาจารย์เมียไปนอนข้างหลังเมื่อไหร่เอออย่างนี้เงาอย่างนี้เงาอย่างนี้เงาเด็ดตีเลยถือไม้เต็มไม้เต็มมือเลยเนี่ยแล้วไม่เอาลูกมาด้วยเหรอโดยต้องให้เมาต้องให้เมานี่ค่ะถึงคิวเราแล้วนะมาถึงแล้วนะจองแล้วได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนเราจัดมา2กล่องจบๆนะใหญ่มากเยอะมาก660บาทอลังการมากเลยถ้าเปิดทีละกล่องเขาบอกว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูสิบเมเจอร์ของเขานะยำไข่หมึกแซ่บว้าวน่ากินไหมกลิ่นหอมมากเลยทุกคนขอแบบดูใกล้ๆนะหอมแบบหอมข้าวคั่วหอมมะนาวจริงจังมากเลยแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะยำสีไข่บวกแซลมอนชิมหมึกไข่กันนะคะทำอย่างนั้นมันเด้งเข้ากันมากเลยดูเมนูนี้กันมากยำขอชิมแต่ไข่นี้ก่อนแล้วกันไข่ปลาไซเขาใหญ่จังเลยอ่ะพี่สังเกตทั้งตลาดนะไข่ร้านนี้ใหญ่สุดเป็นเยลลี่กำลังดีอร่อยให้ชิ้นใหญ่นะไม่เล็กนะเนี่ยเนื้อปลาดีมีคุณภาพ
ทุกคนเราอยากจะบอกว่าทางให้ดีนะก็คือโทรไปจองโทรไปสั่งกับเขาก่อนแล้วก็แจ้งรายการแจ้งเมนูแล้วเขาก็จะระบุคิวให้แล้วพอถึงคิวปุ๊บเขาก็จะโทรแจ้งเราก็ไปรับไม่ต้องยืนรอไอไปถึงตอนประมาณสัก5 โมงครึ่งได้คิวที่49นะรอประมาณ2 ชั่วโมงพอดีเป๊ะก็นั่งเล่นเดินเล่นแถวนั้นนั่นคือ2 ชั่วโมงโทรมาจองก่อนดีกว่าแล้วก็มารับของชิลกว่าเยอะโอ้แต่มีเรื่องเล่าคนที่ประจวบอ่ะเขามารยาทน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะประทับใจเหมือนกันเนาะคือถ้าเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนอ่ะแล้วเราได้รับการต้อนรับโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนพื้นที่หรือเปล่าหรือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดอ่ะมันรู้สึกประทับใจและอยากจะกลับไปเที่ยวที่จังหวัดนั้นๆอีกนะทุกคนจริงๆนะรู้สึกดีรู้สึกประทับใจมากขอยิ่งถ้าอาหารอร่อยด้วยเนาะบริการดีด้วยเนาะแนะนำต่อเลยไข่เยี่ยวมาที่ดูแบบธรรมดาก็อร่อยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอไปจัดการ2 กล่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันค่ะรู้สึกอร่อยสนุกแล้วก็สงบที่ได้ที่พักที่ดีนะก็ขอบคุณค่ะติดตามไอสไตล์ในคลิปถัดไปด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ